ก็ในนามคณะสงฆ์ของวัดพยอมโดยการนำของกระผมพระครูวิสิทธิ์พัฒนพิธานเจ้าวาดวัดพยอมเจ้าพญายมราชเจ้าคณะอำเภอวังน้อยก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปตลอดกระทั่งจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคณะสงฆ์วัดโสธรโดยการนำของท่านพระอาจารย์บุญยิ่งและคณะครูโรงเรียนเปรมฤทัยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดพยอมและก็หน่วยงานต่างๆส่วนราชการที่ได้สละเวลามาร่วมกันทำความสะอาดให้กับวัดพยอมแห่งนี้ซึ่งประสบอุทกภัยมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนก็ทำให้สถานที่วัดวาอารามสะอาดสะอ้านเจริญหูเจริญตาการมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างบารมีในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นบารมีอันสูงส่งสำหรับตัวบุคคลผู้เกิดมาในพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าเขตพุทธวาสเขตธรรมวาสเขตสังฆวาสนั้นเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์บุคคลใดได้ทำคุณประโยชน์อย่างนี้ชื่อว่าได้สร้างบารมีอันสูงส่งไว้ในพระพุทธศาสนาเกิดชาติใดพบใดก็จะทำให้เป็นบุคคลที่มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องงดงามสวยสดงดงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะไม่มีโรคผิวหนังเกิดขึ้นตามร่างกายจะทำให้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดนั่นหมายถึงว่าบุญอานิสงส์ที่เราทุกคนได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณและขอบใจทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ไว้ณโอกาสนี้และก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีจงแผ่ผลโดยบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญให้ได้สมบัติทั้ง3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญ